สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านดวงช่องเอ็มมีเดียชาแนลรู้ลึกมั่นยำนำโชคลาภดิฉันโอตักกศิลาค่ะมาจากสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับงวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็น3ตัวบนหรือ2ตัวล่างนี่แทบจะเป็นเลขเดียวกันเลยนะคะก็อาจจะสร้างความผิดหวังให้กับหลายๆคนนะคะแต่สำหรับผู้ที่โชคดีก็คงจะโชคดีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาตรงนี้นะคะส่วนนับวันนี้นะคะเนื่องจากสถาบันของเรานะคะเน้นเรื่องการเรียนการสอนนะคะโอก็ยังไม่พลาดนะคะที่จะเล่าข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะขอเล่าเรื่องสุริยุปราคาและจันทรุปราคาค่ะในมหากัปอันล่วงแล้วช้านานมีเศรษฐี2คนผัวเมียคนที่เป็นผู้ชายที่เป็นผัวนะคะชื่อว่าหัสสวิสัยส่วนภรรยานะคะชื่อนางสุนทราสองคนผัวเมียเนี่ยนะคะเป็นเศรษฐีนะคะก็ตั้งเมืองบ้านเมืองเนี่ยบ้านเมืองของเขาเนี่ยค่ะอยู่ในมหานครมีบุตรด้วยกันนะคะเป็นบุตรชาย3คนค่ะครั้นต่อมาภายหลังนะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปค่ะกลายเป็นคนฐานะยากจนนะคะ2คนผัวเมียก็เลยตัดสินใจจะไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ชนบทเชิงเขาก็เลยยกบ้านและที่ดินถวายแด่พระสงฆ์ไปนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่แต่ว่าไปก็คือเหมือนไปอยู่ตามบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยความขยันขันแข็งนะคะสองคนผัวเมียก็กลับกลายมาเป็นเศรษฐีใหม่อีกครั้งนึงค่ะเรื่องชีวิตคนเราเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังค่ะล้วนเป็นอนิจจังวันนี้เรามีความสุขพรุ่งนี้เราอาจจะมีความทุกข์วันนี้เราร่ำรวยพรุ่งนี้เราอาจจะยากจนก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะคะล้วนเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปในที่สุดนะคะเช่นเดียวกับครอบครัวของสามีภรรยาคู่นี้ค่ะเคยร่ำรวยก็กลายเป็นคนยากจนจากยากจนก็กลับกลายมาร่ำรวยอีกครั้งหนึ่งได้นะคะก็หลังจากที่เขาร่ำรวยมานะคะก็ถึงเวลาที่ต้องแก่ตัวลงไปนะคะคนที่เป็นสามีนะคะเศรษฐีนะคะก็ชราภาพแล้วก็นอนตายอยู่บนที่นอนนะคะเป็นการตายที่สุขสบายนะคะเงียบสงบแล้วก็หลับไม่มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะตรงนี้อาจจะได้อานิสงส์จากการที่เขาได้ยกบ้านและที่ดินนะคะถวายแด่พระสงฆ์หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเลยทำให้ชีวิตบั้นปลายชีวิตในการที่จะต้องจากโลกนี้ไปนี้จากไปอย่างสงบนะคะเมื่อเศรษฐีเสียชีวิตไปใช่ไหมคะภรรยาแล้วก็บุตรทั้ง3นะคะจึงจัดงานให้ค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่ตามพิธีกรรมของสมัยโบราณที่ถือว่าดีทีเดียวเลยนะคะก็คือนิมนต์พระค่ะพระธุดงค์9รูปมาเจริญพุทธมนต์แล้วก็มาฉันอาหารบิณฑบาตที่บ้านนะคะเริ่มต้นจากลูกชายคนโตค่ะลูกชายคนที่1นะคะก็หยิบขันมานะคะเพื่อใส่ข้าวในการตักบาตรพระสงฆ์ตักบาตรพระธุดงค์นะคะหยิบขันทองนะคะลูกชายคนโตหยิบขันทองลูกชายคนที่2นะคะหยิบขันเงินมาเพื่อใส่ข้าวในการใส่บาตรพระธุดงค์นะคะลูกชายคนที่3สิคะก็นึกโกรธค่ะว่าพี่ชายทั้ง2คนแย่งเอาทั้งขันเงินไปขันทองไปไม่เหลือขันให้เขาเลยเขาจำเป็นจะต้องใช้ขันเหมือนกันแต่เขาไม่มีเขาก็เลยเอากระบุงค่ะมาใส่ข้าวแทนใจก็นึกโกรธพี่ชายทั้งสองคนมากขันเมื่อเสร็จพิธีลูกชายคนโตก็เลยอธิษฐานจิตค่ะขออธิษฐานจิตว่าอานิสงส์ที่ได้ทำบุญในครั้งนี้ขอให้ตนได้เกิดเป็นพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างยามเช้าให้กับโลกมนุษย์บุตรชายคนที่2ค่ะที่ใช้ขันเงินเนี่ยนะคะก็เลยอธิษฐานจิตบ้างขออานิสงส์ในการทำบุญนี้ให้ตนได้เกิดมาเป็นพระจันทร์ส่องแสงสว่างแก่โลกยามค่ำคืนแล้วลูกชายคนที่3ล่ะคะได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกโกรธอีกแล้วค่ะโกรธพี่ชายทั้ง2คนค่ะก็อธิษฐานจิตบ้างขอให้ข้าพเจ้ามีร่างกายใหญ่โตเกิดเป็นพระราหูบดบังแสงสว่างของพระอาทิตย์และพระจันทร์
นี่นะคะเป็นที่มาของจันทรุปราคาสุริยุปราคาของโหราศาสตร์ไทยนะคะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่มาฝากให้นะคะค่ะเรามาเข้ารายการโหราพารวยรายการที่จะทำให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภร่ำรวยความสุขด้วยเลขโหราศาสตร์ไทยค่ะมาเริ่มต้นเลขพารวยเลขที่1นะคะเลขแรกของงวดวันที่16มิถุนายนนี้นะคะได้แก่เลข5ค่ะเลข5นะคะแผ่นสีส้มนะคะตัวแทนของดาวพฤหัสบดีนะคะเกาะนวางบริสุทธิ์ค่ะเป็นเลขพารวยเลขแรกในงวดนี้นะคะต่อจากเลข5นะคะก็เนี่ยนะคะต่อจากเลข5เลขพารวยเลขตัวที่2นะคะคือเลข7ค่ะเลข7ค่ะตัวแทนของพระเสาแผ่นสีม่วงนี้นะคะเลข7เกาะมหัตถโนแห่งเลิกค่ะเลขพารวยตัวต่อไปตัวที่3นะคะได้แก่เลข8ค่ะลูกชายคนที่3นะคะเลข8แผ่นสีเทานะคะตัวแทนของพระราหูค่ะได้เกาะเพชรฆาตแห่งฤกษ์นะคะเพชรฆาตแห่งฤกษ์นะคะตรงกับลูกชายคนที่3เลยนะคะเพชรฆาตเลยต่อจากเลข8นะคะพารวยตัวต่อไปก็คือเลข6ค่ะพระศุกร์นะคะตัวแทนแผ่นสีฟ้านี่ค่ะพระศุกร์พระศุกร์ได้มาตรฐานเกษตราธิบดีค่ะและเลขพารวยเลขตัวสุดท้ายนะคะในรายการโหราพารวยนะคะก็คือเลข3ค่ะเลข3นะคะตัวแทนดาวอังคารค่ะสีชมพูนะคะตัวแทนดาวอังคารสีชมพูได้เกาะมหาฤกษ์ค่ะเป็นฤกษ์ที่ดีมากเลยนะคะก็ครบหมดแล้วนะคะเลขพารวยทั้ง5ตัวต้องขอขอบคุณอาจารย์ยาคติยวัฒน์นะคะสำหรับเลขพารวยทั้ง5ตัวนี้การคัดสรรเลขตรงนี้นะคะเราได้ใช้ศาสตร์ของวิชาโหราศาสตร์ไทยขั้นสูงเลยทีเดียวนะคะในการค้นหาเลขทั้งหมดตรงนี้ซึ่งเป็นเลขที่ดำรงตำแหน่งณวันที่16นะคะมิถุนายนแล้วก็เป็นตำแหน่งที่สูงสุดจริงๆนะคะไม่ผิดแผลจากตำราที่มีมาเลยนะคะส่วนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะคะก็เป็นการเสี่ยงทายซึ่งไม่มีการคาดซึ่งเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นว่าควรจะเป็นเลขอะไรจากผลงานที่เราได้สร้างกันมานี่ก็ถือว่าค่อนข้างยาวนานมาทีเดียวนะคะแต่การผิดพลาดย่อมมีเกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากรายการโหราพารวยมิได้เป็นคนออกเลขสลากกินแบ่งเองนะคะตรงนี้ก็อยากเตือนนะคะผู้ที่ชมทุกท่านบ้านดวงทุกท่านนะคะว่าจะต้องใช้สติในการพิจารณาในการเสี่ยงโชคตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนรัฐบาลไทยด้วยนะคะสลากกินแบ่งตอนนี้ก็ใบแค่80บาทเท่านั้นนะคะยังไงก็หวังว่าเลขทั้ง5ตัวจะส่งผลให้ท่านเฮงๆปังๆร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภนะคะอาจารย์ยาคติยวัฒน์นะคะก็มีข่าวดีจากท่านนะคะมาประชาสัมพันธ์ค่ะท่านได้เปิดคลาสวิชาโหราพารวยนะคะในวันจันทร์ที่โทษค่ะในวันจันทร์ที่17และวันพฤหัสบดีที่20มิถุนายนนี้นะคะเริ่มเรียนตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นใช้เวลาเรียนเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะค่าใช้จ่ายตรงนี้ทั้ง2วันจ่ายเพียงแค่ 5,000 บาทนะคะก็จะทำให้ได้รับความรู้ในวิชาโหราพารวยนะคะยังไงก็มาเป็นสิทธิ์ด้วยกันนะคะสำรองที่นั่งเบอร์0923132723ค่ะแล้วพบกับโออีกครั้งนะคะในสุดปลายดาวเด็ดนะคะก็จะมีการเพิ่มเลขใหม่ของสิทธิ์นะคะรวมทั้งการจับคู่ดาวด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะแบ่งปันตัวเลขให้เพื่อนฝูงแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเมื่อมีคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นจะได้รู้ทันทีเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ